อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่ทุกกลุ่มนะคะจะต้องนำเสนอเป็นภาคปัญญานะคะซึ่งส่งเอกสารเข้ามาแล้วได้เต็มแล้วนะคะเหลืออยู่เป็นภาคนำเสนอนะคะผลงานการศึกษาของตนเองว่ามีความเป็นมามีความสำคัญมีปัญหามีกระบวนการมีวัตถุประสงค์มีขอบเขตนะคะแล้วก็จนถึงการสรุปนะคะผลการศึกษาของตนเองอย่างไรมีแนวทางในการพัฒนาต่อยอดอย่างไรนะคะซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นจะมีการนำเสนอนะคะ15นาทีนะคะ15นาทีซึ่งในช่วงที่เรานำเสนอนั้นนะคะก็จะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุริยาคลังฤทธิ์นะคะซึ่งท่านก็สลับเวลามานะครับเพราะท่านเป็นเลขาของ CEO การบินไทยนกแอร์นะคะนกแอร์ไลน์นะคะท่านจะมาร่วมในการแลกเปลี่ยนแล้วก็แลกเปลี่ยนแนวคิดนะคะแล้วก็เสริมเติมแต่งในผลการศึกษาให้กับพวกเรานะคะซึ่งท่านเองก็มีผลงานทางวิชาการทั้งในแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ร่วมการเขียนงานวิจัยแล้วก็ปรากฏหนังสือมากมายที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีนะคะความเชื่อพิธีกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะต่างๆวันนี้ท่านก็ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านมาอยู่กับเราหนึ่งวันนะคะแล้วก็นะคะการนำเสนอนะคะซึ่งบอกว่าแต่ละกลุ่มจะต้องนำเสนอตามจำนวนบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเท่านั้นอย่างเช่นกลุ่มหนึ่งจะรับผิดชอบ3ท่านนะคะแต่ละท่านก็จะนำเสนอในแต่ละวัตถุประสงค์ของตนเองนะคะฉะนั้นก็ขอกราบนำเรียนเชิญนะคะนะก็ขอเจริญพรขอโอกาสครูบาอาจารย์ทุกท่านเนาะแล้วก็อาจารย์ให้ดีที่สุดโอเคมีชื่อเสียงนะนะขอโอกาสครูบาอาจารย์เนาะทุกท่านแล้วก็สาธมิตรนะครับสาธมิตรทุกท่านแล้วก็เจริญพรนะโยมอาจารย์ดร.ยศวรรณธาแล้วก็ดร.อาจารย์สุริยานะอันนี้ก็ใช่ไม่ห่วงวันนี้เราก็จะนำเสนอนะเกี่ยวกับพิธีกรรมที่กำลังเดินทางก็คือกรณีศึกษาวิธีเลี้ยงแทนนะเป็นกรณีที่ได้สำรวจแล้วก็ได้ศึกษาวิจัยในส่วนของนะพื้นที่ของตำบลดาบนะต่อไปนะของกลุ่มชนชาวไทยลาวนะเป็นความเชื่อของกลุ่มชนชาวไทยครับนะก็คนไทยด้วยกลุ่มนั้นเก็บหนักยอดเลยไม่ได้มาทำตอนก็นำเสนออาจารย์ดร.ยศวรรณธาศิริภาพภากรก็เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นนักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียนปศส.รุ่นที่8ของเราของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนักวิทยาเอกสุรินทร์ก็ผู้จัดทำอันนี้ก็นะให้คนที่หนึ่งก็คือภาคศักดิ์นรินทร์ประยุทธ์คุณโยก็คือตัวความอัตมาเองนะแล้วก็ท่านสมิตรนะเครือแย้มหรือฐานุตโรก็ผู้ที่ดูแลนะเครื่องนะเครื่องฉายแล้วก็สามเณรเอกชัยสร้อยจิตนะครับก็อยู่ตรงนี้นะก็ต่อไปนี่ก็หน้าตาท่าทางแล้วก็ดูว่ามีแววหรือเปล่าแต่ละท่านมีแววองค์ความรู้ไหมต่อไปความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาความเป็นมาก็คือเราเรียนรู้ความเป็นมาของวิถีชีวิตในชุมชนแล้วก็เกิดความคิดสนใจอยากจะศึกษาเรียนรู้ความเป็นมาของพิธีกรรมเลี้ยงแขกนี่ก็เป็นมาตั้งแต่สมัยก่อนนะเป็นความเชื่อดั้งเดิมอยู่แล้วนะที่มีอยู่คู่กับชนชาติไทยลาวมานะ
เชื้อชาติไทยเรามาตั้งแต่อดีตนะเป็นการบอกเล่าอดีตมาเรื่อยๆเป็นการถ่ายทอดมารุ่นสู่รุ่นแล้วก็ยังปรากฏอยู่ในบางภูมิภาคหรือบางถิ่นนะเพราะว่าทุกวันนี้ก็จะเลือนหายไปชนชาติเราไทยเราของเราบางทีหันมานับถือพุทธก็จะเลือนลางหายไปในพิธีกรรมต่างๆอย่างนี้ก็ยังคงเหลืออยู่เป็นบางที่บางพื้นที่นะก็นี่คือความเป็นมาที่เราอยากจะนะนำเสนออยากจะศึกษาเพื่อบันทึกนะไว้ให้นะคนอื่นหรือผู้สนใจได้ศึกษาต่อไปนะแล้วก็ความสำคัญของปัญหานะความสำคัญของปัญหาก็คือการที่นะปัจจุบันเกิดความละเลยคือการที่เราไม่ได้เอาภูมิปัญญาเหล่านั้นขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์เป็นจุดเด่นให้กับชุมชนก็ปล่อยผ่านไปแล้ววัฒนธรรมก็เลื่อนหายไปเนื่องจากความเชื่อในด้านวิทยาศาสตร์พอดีนะในด้านเขาเรียกว่าอะไรเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตกับวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตเดิมๆจึงค่อนข้างที่จะถดถอยลงไปก็จะเลือนหายไปถ้าเราไม่สำรวจและเราไม่จดบันทึกเอาไว้อย่างนี้ก็เป็นที่มาที่ไปที่เราจะต้องทำนะครับต่อไปวัตถุประสงค์ของการศึกษาก็เพื่อศึกษาพิธีกรรมเลี้ยงแขกของกลุ่มไทยลาวตำบลด่านอำเภอกำแพงเชิงจังหวัดสุรินทร์สองเพื่อวิเคราะห์พิธีกรรมบทบาทการเลี้ยงแขกวิเคราะห์พิธีกรรมและก็บทบาทต่างๆของการเลี้ยงแขกของกลุ่มชนไทยลาวตำบลด่านอำเภอกำแพงเชิงจังหวัดสุรินทร์ก็เพื่อที่จะหาแนวทางในการอนุรักษ์แนวทางในการสื่อสารวัฒนธรรมตรงนั้นนะของกลุ่มชนไทยลาวนะตำบลด่านอำเภอกำแพงเชิงจังหวัดสุรินทร์ต่อไปขอบเขตการศึกษานะครับด้านเอกสารคือด้านข้อมูลการอธิบายเบื้องต้นจากวิกิพีเดียทำไมถึงต้องเอาอธิบายเบื้องต้นเพราะเครื่องข้อมูลเบื้องต้นของความเชื่อนี้มันมีมาดั้งเดิมอยู่แล้วแล้วก็จดบันทึกไว้นะในเขาเรียกว่าอะไรล่ะ นะในน่าจะบันทึกไว้ที่ศูนย์กลางอยู่แล้วนะครับซึ่งความหมายของพญาแถนตัวนี้เราเลยต้องรู้ที่มาที่ไปก่อนถ้าเราไม่รู้ที่มาที่ไปเราจะเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมกับความคิดหรือความเชื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นต้นตอเป็นอย่างไรเราต้องตามดูก่อนนั่นคือด้านเอกสารเราถึงได้ศึกษาเบื้องต้นมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็มีการศึกษาจากงานวิจัยหลายๆอย่างประกอบด้วยนะครับแหล่งที่มาประกอบเอกสารนะก็เป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์และความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเรานี่เราต้องศึกษาไปถึงตรงนู้นเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าทำไมขอเขตความเชื่อถึงต้องบรรยายมาถึงต้องเป็นไปมามันสืบต่อมายังไงจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่รู้อดีตเราก็จะไม่รู้ปัจจุบันนี้เขาคิดอย่างไรนะเป็นข้อแรกที่เราต้องศึกษาด้านพื้นที่ที่เราลงสำรวจอันเดียวกันนะครับกลับหน้าพื้นที่นะครับการลงสัมภาษณ์ในกลุ่มประชากรนะเลี้ยงแขกของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวในพื้นที่เราก็จะเน้นที่จังหวัดสุรินทร์ขึ้นมานะครับมาทีละอย่างก่อนครับผมนะครับไปละอย่างได้นะครับนี่ก็คือในแถบของจังหวัดสุรินทร์ของเราคือแผนที่ของจังหวัดสุรินทร์ของเรานี่เราเลือกตรงนี้ก็คือตรงพื้นที่เล็กๆนะในตำบลด่านตรงพื้นที่เล็กๆนะครับที่เราเลือกมาอัพทยาต่อไปเป็นสีเหลืองติดกับประเทศกัมพูชานะครับในอำเภอกาบเชิงเราเลือกที่ตำบลด่านเป็นตำบลเล็กๆนะครับก็ติดชายแดนเราลงสำรวจพื้นที่ในกลุ่มตำบลนี้โดยเฉพาะยังต้องดูอธิบายไปด้วยนะครับไม่ใช่ที่เพียงเดียวนะเราต้อง
ดูคนอธิบายด้วยว่าเข้าถึงไหนแล้วนะด้านกลุ่มประชากรเป็นการศึกษาเพียงบางกลุ่มจากประชากรทั้งหมดของพื้นที่ตำบลด่านนะครับคือเราจะสำรวจในตำบลด่านทั้งหมดไม่ได้เราต้องเจาะลงไปแค่พื้นที่และเป็นฐานความเชื่อที่ยังมีอยู่มั่นคงเท่านั้นเราถึงจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับตอนนี้เราก็ดำรงชีวิตอยู่ในกลุ่มที่ยังอนุรักษ์อยู่นี้อยู่ที่นะตำบลด่านเป็นบ้านห้วยปางแล้วก็บ้านโคกเจริญนะเป็น2หมู่บ้านเท่านั้นนะโดยการศึกษาเราศึกษาเรื่องอะไรเบื้องต้นนะอยากให้ท่านเรียนอธิบายต่อนะการศึกษาเรื่องของพญาแถนนะพญาแถนเป็นมาอย่างไรผีชนิดอื่นส่วนแทนนั้นมีความเชื่อคำว่าคำว่าเป็นคำเรียกรวมถึงเทวดาและแทนที่ใหญ่ที่สุดคือแทนหลวงซึ่งเชื่อว่าพระอินทร์ผีฟ้านั้นแต่ละพื้นที่มีการเรียกที่แตกต่างกันไปและมีความเชื่อว่าผีฟ้านั้นสามารถที่จะช่วยเหลือคนดับทุกข์ปัญหาต่างๆที่เดือดร้อนต่างๆและมีความเชื่อว่าผีฟ้านั้นสามารถจะนำทุกข์เข็นหรือทำลายล้างอุปสรรคทั้งปวงได้และสามารถที่จะช่วยเหลือมนุษย์ที่เดือดร้อนได้การที่มนุษย์เกิดการเจ็บป่วยนั้นเนื่องจากการละเมิดต่อผีการละเมิดต่อบรรพบุรุษการรักษาต้องมีการเชิญผีฟ้ามาสิงสถิตอยู่ในร่างของคนทรงเรียกว่าผีฟ้าในการลำผีฟ้าของชาวอีสานนั้นมีองค์ประกอบทั้ง4ส่วนคือหมอลำผีฟ้าหมอแคนผู้ป่วยและเครื่องไทยครับนี่คือภาพประกอบอัตลักษณ์ที่โดดเด่นการรักษาต้องมีการเชิญผีฟ้ามาสิงสถิตอยู่ในร่างของคนทรงเรียกว่าผีฟ้านางเทียนหรือในการลำผีฟ้าของชาวอีสานนั้นมีองค์ประกอบ4ส่วนคือหมอลำผีฟ้าหมอแคนผู้ป่วยและเครื่องไทยหมอรำผีฟ้าจะเป็นผู้หญิงที่มีอายุหรือบางพื้นที่จะเป็นผู้หญิงสาวและจะต้องสืบเชื้อสายจากกลุ่มหมอรำผีเท่านั้นแต่ที่จริงผีฟ้าสามารถสิงได้ทั้งหญิงและชายและเด็กโดยไม่จำกัดอายุหมอแคนหรือหมอม้าจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการเป่าแคนมาเป็นอย่างดีเพราะในการประกอบพิธีใช้เวลานานและต้องการเป่าตลอดเวลาผู้ช่วยจะต้องแต่งกายตามที่กำหนดไว้คือมีผ้าไหมหรือผ้าขาวม้าผ้าบาทมีดอกมะละกอซึ่งตัดร้อยเป็นพวงทับหูผู้ป่วยนั้นสามารถที่จะฟ้อนรำกับหมอรำได้และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือเครื่องไทยเป็นสิ่งที่อัญเชิญครูบาอาจารย์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมาช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยในการรำผีฟ้านั้นจะได้มีความแตกต่างกันตามท้องถิ่นเมื่อครูบาเก่าเข้าสิงร่าง
ผู้ทำพิธีจะต้องสวมผ้าสิ้นทับผ้าที่สวมอยู่กรณีที่ผู้ป่วยเป็นผู้ชายหรือถ้าผู้ป่วยเป็นผู้หญิงครูบาจะสวมผ้าแพรหรือผ้าฝ้ายโดยสวมทับผ้านุ่งเดิมซึ่งจะจัดไว้อยู่ใกล้เครื่องชายในการรักษาทุกคนจะฟ้อนรำกันทุกคนและขึ้นอยู่กับผู้ป่วยถ้าผู้ป่วยต้องการดูการฟ้อนรำก็ทำหน้าที่ต่อไปแต่ถ้าไม่ต้องการครูบาจะนำเครื่องชายขึ้นไปบนหิ้งและจะมาร่วมกันรับประทานอาหารครับอันนี้ก็ให้ได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายก็จะขอเราอีกนิดนึงเสริมนิดนึงนะก็ในทางคติความเชื่อดั้งเดิมก็คือเชื่อว่าผีแถนนี่แถนใหญ่ที่สุดก็คือพระอินทร์นะครับทีนี้ลงมาก็จะเป็นแค่บริวารไม่ว่าจะเป็นแถนนี่ที่ลงมาเป็นผู้สื่อสารเท่านั้นนะส่วนแถนใหญ่ก็คือพระอินทร์จะไม่ค่อยเห็นปรากฏลงมาในการเข้าไปสอบถามแล้วจะไม่เคยเห็นจะมีแต่บริวารที่ลงมาเพื่อที่จะมาช่วยมาขจัดปัดเป่าหรือมารับส่วยมารับสิ่งของต่างๆเป็นตัวแทนที่พญาแถนสั่งไว้ทีนึงนี่คือเป็นการที่ลงสำรวจและสอบถามก็คือได้ข้อมติก็คือตรงกันในบทการสำรวจที่ถูกบันทึกไปแล้วนะครับก็ยังมีความเชื่อดังนี้อยู่แสดงว่าพิธีกรรมนี้เล่าปากต่อปากก็ยังมีความยึดมั่นถือมั่นในคำสอนต่อๆมาในคำของเล่าต่อๆมาได้บางส่วนนะครับทีนี้อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของเขาในการจัดพิธีเขาก็จะมีการประกอบปรำพิธีนะปรำพิธีเสร็จก็นะเป็นการที่จะต้องเล่นจะต้องถือนะเริ่มพิธีวันเดียวการประกอบปรำพิธีนี้คล้ายๆกับการประกอบวิธีหมอลำหรือตามแต่เราจะทำได้คล้ายๆมือมังคาพึ่งมังเงินอันนี้เล็กๆแล้วก็ห้อยดอกไม้ดอกไม้นี่จะเป็นดอกลันทมดอกลันทมเป็นโรงพิธีใช่ไหมใช่จ้ะเป็นโรงพิธีที่เขาจะตั้งขึ้นมันหมอลำมันจะต้องมีห้างใช่ประมาณห้างคือจะต้องสูงจากพื้นใช่ใช่ครับจะเปรียบเทียบแต่ว่าคือไม่มีไอ้นั่นพื้นยกระดับพื้นแต่จะเป็นพื้นเดียวแต่จะมีการกำหนดพื้นที่เป็นการกำหนดพื้นที่นี่ที่ลงไปสอบถามกับครูผู้จัดโดยตรงนะรวมทั้งสอบถามอุปกรณ์ต่างๆนะก็จะมีหลากหลายในหนังสือนะจะไม่ขออธิบายเยอะเพราะว่ามันมีความละเอียดแล้วก็ชิ้นงานเยอะนะว่าเป็นอย่างไรเพื่ออะไรนะแต่ต่อไปความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในพิธีการดำเนินชีวิตของชุมชนนั้นนะครับก็กล่าวได้ว่าการฟ้อนรำการขจัดภัยต่างๆที่ติดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ลงมาก็เปรียบเสมือนว่าเป็นตัวช่วยเสริมกำลังใจให้กับผู้ป่วยด้วยนะเมื่อสร้างตัวบันเทิงไปแล้วบางทีผู้ป่วยอาจจะลืมตัวขึ้นมาแล้วจิตใจสดชื่นหรือว่าก็เป็นไปได้แต่ในทางเดียวกันศาสตร์ลึกลับที่เป็นความเชื่อของชาวบ้านที่เป็นความเชื่อของผู้จัดพิธีก็มีเช่นกันไม่ได้ถดถอยซึ่งมีหลายอย่างเป็นคำบอกเล่าเป็นคำกล่าวขานทั้งผู้จัดพิธีทั้งผู้ร่วมในพิธีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงลุกขึ้นมาฟ้อนรำได้และหายในเวลาต่อมาเลยโดยที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้ตัวนี้ก็มีอยู่นั่นจึงเป็นฐานคติความเชื่อที่เขาเชื่อมั่นเชื่อถือแล้วก็ศรัทธานะจึงยังมีผู้ที่ยังดำรงรักษาไว้อยู่ซึ่งประเพณีเลี้ยงแขกจนถึงปัจจุบันนะต่อไปยิ่งบูชาครูแถนนี่เราลงสำรวจจนเราเข้าไปเจอกับหิ้งบูชาของครูแถนนะครูที่เดี๋ยวจะยังนะครูที่เป็นผู้เริ่มพิธีเป็นผู้ตั้งโรงพิธีนี่เป็นต้นนะอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีเครื่องมาเล่นต่างๆนะเครื่องมาเล่นต่างๆ
มีทั้งดาบมีทั้งกรองมีทั้งฉิ่งมีทั้งฉาบมีทั้งแคนมีทั้งเครื่องแต่งกายต่างๆอันนี้ที่เขายกไว้เข้ามาในรูปพิธีทั้งหมดก็คือเป็นการละเล่นคือวิถีชีวิตมีการมีแห่มีของมีไซไซหลักปลาหรืออะไรประมาณนี้เป็นเครื่องประกอบอาชีพในสมัยก่อนนะเขาเน้นที่สมัยก่อนอย่างนี้เป็นต้นเพื่อคล้ายๆแบบเป็นการลำเลือกต่อกรภัยสามลำเป็นเรื่องลำเป็นเรื่องแต่แล้วแต่ว่าผู้ที่ลงมาจะลำเรื่องไหนจะเป็นอะไรเขาจะเป็นของเขาไปเลยในทีมก็จะเป็นไปเรื่อยๆนะโดยไม่สามารถรู้ว่าตอนนี้จะเป็นเรื่องนี้ตอนนี้จะเป็นเรื่องนี้ตอนนี้จะเป็นเรื่องไหนตอนนี้เป็นเรื่องทำมาหากินตอนนี้เป็นเรื่องนักรบตอนนี้เป็นเรื่องอะไรก็สุดแล้วแต่ร่างทรงจะเป็นไปหรือเขาเรียกฐานคติความเชื่อของเขาว่าแถนพวกไหนจะลงมาทีมไหนจะเข้ามาเป็นต้นอันนี้เราจะเจาะจงไม่ได้เงินเขาบอกว่าไม่รู้เล่นไปไม่เหนื่อยไม่เพียแต่ว่ามันจะเป็นไปตามขั้นตอนของเขาเองอย่างสมมติว่าทีมสร้างเมืองลงมาก็มีทหารลงมามีนักรบลงมานะครับมีวิศวกรมีวิศวกรรมก่อสร้างอะไรลงมาเพราะฉะนั้นเครื่องมือต่างๆที่อยู่ในปรามพิธีอันนี้เป็นหิ้งบูชาหิ้งบูชาที่ถือสำคัญก็คือเรื่องของหิ้งข้างบนจะเป็นดอกไม้บูชาขันห้าขันแปดอันนี้เป็นต้นแล้วก็จะมีดาบนะมีดาบที่ไว้เล่นงานตัวนี้นี่ที่เราสังเกตเห็นงานตัวนี้สำคัญนี่คือดาบที่ถ้าเป็นเจ้าเมืองเป็นนักรบเป็นเจ้าเมืองเป็นนักรบเป็นข้าบดีที่ถูกส่งลงมาจะถือดาบไม้ยอตัวนี้เพื่อปราบผู้ผีปีศาจปราบสิ่งที่เป็นเสน่ห์จันทร์ออกไปจากบ้านตัวนั้นบ้านหลังนั้นหรือเมืองนั้นเมืองของแถบบริเวณนั้นนะก็จะเป็นฐานความเชื่อซึ่งไม้ยอนี่นะถือว่าเป็นของชั้นยอดไม้ยอนี่เป็นไม้ยอป่าไปสอบถามดูแล้วเป็นไม้ยอป่าซึ่งหาได้ยากมากแล้วก็ไม้ยอป่าก็พบว่าจะเป็นลักษณะของการใช้เพื่อที่จะปราบคุณไสยก็ดีไล่พูดผีวิญญาณก็ดีนะครับในส่วนนี้ก็คือผู้ที่ถือได้ก็ต้องเป็นเทวดาเขาถือว่าเป็นเทวดาที่ลงมาไปกินเลือดอาจจะเป็นนักรบหรือว่าจะเป็นเสนาเขาเรียกว่าอะไรอามาเสนาลงมานะเป็นการแปลงเมืองเมื่อจะแปลงเมืองก็จะขับไล่สิ่งไม่ดีออกจากเมืองนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของศักดิ์สิทธิ์ทีนิดนึงที่ครูจะยกขึ้นบนหิ้งพร้อมกับดอกไม้ทุกเทียนเครื่องบูชานะแล้วก็ส่วนต่างๆรอบๆก็จะเป็นเครื่องประกอบเท่านั้นต่อไปงานหิ้งประกอบด้วยขันห้ามีไว้สำหรับแสดงการยอมรับนับถือองค์แถนและมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการยอมรับและนับถือองค์แถนเพื่อบอกกล่าวเพื่อเชิญท่านมาปกปักรักษาในบ้านในเรือนในธาตุขันบางทีไปรักษาผู้ป่วยก็จะเป็นผู้ป่วยเป็นผู้มอบขอพรขอให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมประมาณนี้ก็จะมีการลำถวายนะสองหมากคู่สำหรับยกย่องวงแถมเสมือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือบรรพบุรุษของตนนะส่วนใหญ่เราจะปรากฏเห็นว่าผู้เฒ่าผู้แก่น่าจะเคี้ยวหมากใช่ไหมครับเด็กหนุ่มสมัยเรานี่ก็จะไม่รู้จักเคี้ยวหมากแล้วก็จะถือว่าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ต่อผู้แก่ผู้คนสมัยโบราณจะชอบเคี้ยวหมากแล้วก็บุหรี่เป็นต้นนี่ก็จะยกเปรียบเสมือนว่าการน้อมบูชาบรรพบุรุษนั่นเองนะครับดอกข้าวตอกดอกไม้เปรียบเสมือนเครื่องบูชาองค์แถนเสมือนครูบาอาจารย์ใช่ไหมเราเคารพบูชาท่านอย่างนี้เราก็ต้องน้อมถวายนะดอกไม้ข้าวตอกดอกไม้ต่อไปดาบไม้ที่ทำจากต้นยอป่านี่เราอธิบายแล้วเขาไม่ได้เราเป็นดาบอย่างเดียวอาจารย์เขาจะเราปั้นเป็นธนูนักคันธนูก็ได้เหมือนอาวุธอ่ะเหมือนสัตว์อาวุธเพื่อที่จะกำจัดภัยร้ายจะปั้นเป็นช้างก็ได้จะปั้นเป็นม้าก็ได้นะเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่ก่อนนะเป็นความเชื่ออย่างนี้ปุ๊บพอแล้วครับไล่ลงมาถึงสามปู่ตาจึงมีการถวายช้าง
ถวายม้าเป็นต้นเพื่อเป็นบริวารในการขจัดสิ่งไม่ดีออกจากหมู่บ้านเหมือนกันนะครับต่อมาเครื่องหอมนะก็เป็นการที่จะต้องเอามาบูชาเกศพญาเสนนะหรือบริวารนะก็เป็นการเรียกว่าบรรณาการนั่นเองนะดาบจริงหรือใช้ปราบอาธรรมทั้งหลายดาบจริงนี่ส่วนใหญ่วงใหญ่จะไม่ถือนะดาบจริงนี่จะเป็นคนเล่นคนเล่นหมายถึงทหารองค์พระอันเนี้ยใช่นะก็จะถือดาบจริงไปก็จะหามาเพราะว่ามันหาง่ายช่วงนี้ทุกวันนี้ดาบที่ไม่คมมากเป็นดาบแบบสมมติตีแบบทื่อๆประมาณนั้นนะถ้าไปดูแล้วก็ไม่ราคาเพียงเท่าไหร่ได้หมดเลยแต่ว่าไม่ใช่ดาบที่แพงที่คมเหมือนดาบญี่ปุ่นไม่ใช่นะเครื่องดนตรีสำหรับประกอบในพิธีเลี้ยงแขนเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่แขนก็คือเพิ่มเสียงดนตรีเพิ่มการขับกล่อมเพื่อปลุกเร้าอารมณ์จิตใจนี่แหละจะเป็นตัวนี้เครื่องดนตรีประกอบนะเป็นการรวมส่วนเป็นการบรรณาการความสุขนะให้พญาแขนเพื่อให้พญาแขนพอใจแล้วก็ประทานพรให้ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็อื่นๆก็มีเครื่องมือแล้วแต่จะมีก็อย่างเช่นผ้าแพเอ่ยผ้าขาวม้าเอ่ยการลงมาสิงอยู่ในร่างไหนก็ร่างใดร่างหนึ่งก็ต่างเวลาเขาหยิบจับเขาจะหยิบจับตามจิตวิญญาณของเขาใช่ไหมครับเวลาแถนนักรบลงมาเขาก็จะหยิบจับอาวุธของเขาเวลาที่เป็นชาวบ้านแค่เมืองหรือชาวบ้านธรรมดาลงมาเขาก็จะหยิบผ้าแพรหยิบอะไรหยิบของเขาไปถ้าเป็นผู้ชายก็หยิบผ้าขาวม้าหยิบผ้าสลุงนุ่งถ้าเป็นผู้หญิงก็จะผ้าแพรใช่ไหมครับนี่ก็ต้องเตรียมไว้เพื่อที่อะไรเพื่อที่จะเขาจะหยิบเอาของเขาตามสะดวกอันนี้ก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมืออย่างสมมติเครื่องประดับถ้าลงบ้านไหนแล้วก็ถามหาแหวนก็ดีถามหาสร้อยคอก็ดีถามหาอะไรก็ดีทีนี้เราจะจัดให้เขาในบัดดุลนั่นเลยนะเพื่ออะไรเพื่อเราอยากให้ท่านพอใจเมื่อท่านพอใจแล้วท่านก็จะประทานพรให้อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นฐานความเชื่อของชาวบ้านที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันนะแต่ก็กำลังจะเลือนหายไปบ้างนะบางพื้นที่ก็จะเลิกตากันไปบางพื้นที่ก็จะไม่ละเล่นเดียวอย่างนี้เป็นต้นอ่ะต่อไปแนวบุคคลแนวความคิดและความเชื่อที่มีต่อพญาเลี้ยงแขนนะครับอันนี้เราก็ไปศึกษานะครับกับพ่อทองมาบุญจันทร์ซึ่งเป็นหมอแขนนะอยู่ที่บ้านเพียงฟังเราก็ได้สอบถามข้อมูลหลายประการจากท่านท่านก็มีหลักความเชื่อและท่านก็เป็นผู้ประกอบแขนด้วยนะครับแขนที่เป็นหัวใจหลักของสมัยก่อนเป็นเครื่องดนตรีที่ทำประกอบขึ้นง่ายแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่นั่งลืมมาแต่ก่อนแล้วก็จะใช้สำเนียงไพเราะได้แต่งได้หรือเป่าได้หลายแขนงแต่ว่าแนวดนตรีที่เป็นการปลุกเร้าพญาแขนที่ลงมามันจะมีดนตรีเดียวซึ่งเองเรียกว่าอะไรก็ลืมแล้ว ไม่ได้จดบันทึกไว้แต่ว่านี่เป็นข้อมูลที่สอบถามดูนะจะเป็นเพลงเดียวที่ถ้าเล่นเพลงนี้ไม่ได้ก็เหมือนกับว่าแขนก็ไม่ค่อยพอใจถ้าเราก็เล่นไปตามคนที่อยู่ปกติจะไม่มีอาการแปลกๆหรือจะไม่มีอะไรอย่างนี้มันก็จะไม่เต็มที่นะซึ่งตาเองก็บอกว่าถ้าเกิดเพลงนี้ขึ้นเขาชอบเขาจะลงเลยอย่างนี้เป็นต้นนะอ้าวต่อไป บูชาพญาแขนแล้วก็แม่แต่พวงเพชรเนี่ยตัวนี้เป็นหมอลำประกอบพิธีนะฮะเรื่องไปเลยเป็นหมอลำร่วมแสดงด้วยนะก็นี่ก็เป็นแม่บุญจันทร์กระแสโถคนทรงและหมอลำนะต่อไปต่อวันนี้ก็เป็นแม่พิงอาหารหรือผีฟ้าคนทรงนี่กับผีฟ้านี่ผีฟ้านี่จะเป็นหลักนะผีฟ้านี่คือเป็นหลักเลยแต่คนทรงหมายถึงว่าเมื่อมีแบบบริวารที่อะไรเขาก็จะเข้ามาเลยเข้ามาแทนเป็นเหมือนรองอ่ะใช่เป็นรองจากผีฟ้าผีฟ้านี่เป็นหัวหน้าเขาใช่ใช่ผ
เป็นอาจารย์เป็นเจ้าพิธีแต่ว่าเราลงมานั้นก็คือว่าสมมติว่ามีบริวารมาช่วยเนี่ยเขาก็จะเข้าแต่ต้องมีอาการเข้าเหมือนกันโดยการเข้าเขาคือจะเก่งแล้วก็ยินมากไปทั้งตัวแล้วเขาจะลืมแล้วเขาก็ไปเลยตามสภาพทั้งร้องทั้งเต้นทั้งรำทั้งร้องทั้งรำอ่ะไม่ใช่เต้นทั้งร้องทั้งรำแล้วก็แสดงไปเรื่อยของเขานะก็ผมก็สอบถามว่าเอาเล่นทั้งวันไม่เหนื่อยก็ไม่เหนื่อยไม่มีอาการเหนื่อยเลยแกบอกเนี่ยแต่อายุก็เยอะแล้วแต่ว่าเมื่อเล่นก็เปลี่ยนนะครับที่มีพลังงานบางอย่างมาใส่อันนี้คือสิ่งที่ได้จากสิ่งที่เขาเล่ามานะก็ต่อไปข้อมูลนั้นได้จากการลงไปสัมภาษณ์จากกลุ่มนะผู้นำความเชื่อพิธีเลี้ยงแขกนั่นแหละในกลุ่มนะต่อไปเรื่อยๆนะทีนี้พิธีความเชื่อตรงเนี้ยมันก็สอดคล้องกับวิถีชีวิตได้ด้วยคือเขาให้ความเคารพบรรพบุรุษเมื่อมีการแต่งงานเมื่อมีการขึ้นบ้านใหม่เมื่อมีการตั้งศาลหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะนึกถึงบรรพบุรุษเป็นต้นปีนึงเขาก็จะเลี้ยงบรรพบุรุษไม่ใช่เลี้ยงแขกนะกลุ่มนี้เขาจะนับถือบรรพบุรุษนะแต่วิธีเลี้ยงแขกก็จะเป็นต่างๆแต่ก็เป็นฐานความเชื่อมาเดียวกันนะก็ได้ยินคำว่าผีๆนั่นแหละนะกลุ่มนี้ก็จะชอบพูดผีๆผีๆคือไม่ได้บอกผีญาติพี่น้องต้องขึ้นกันด้วยกันบอกกล่าวว่าเออนี่นะจะอยู่ครองคู่กันอย่างนี้นะก็เป็นโทษที่เขาอ้างว่านะเป็นข้อห้ามนั่นเองทีนี้นี่คือภาพบรรยายพิธีกรรมซึ่งพิธีกรรมของคุณโยมนะแม่ทิ้งนี่นะจะไม่มีการดื่มเหล้านะจะไม่มีการดื่มเหล้าหรืออวัยมุขทั้งสิ้นนะเพราะว่าแกถือว่าถ้าจะให้ดีต้องมีความบริสุทธิ์ทั้งพิธีเริ่มแล้วก็จบใช่ไหมถ้ามีเหล้าเข้ามาปั๊บอาการเข้าทรงแบบเมาเหล้ามันก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมถ้าจะทรงก็ทรงด้วยความมีสติเพราะฉะนั้นท่านเขาจะมีความเชื่อว่าแถมนี่คือเทพเจ้าเทวดาของเขานะเป็นเรื่องที่เขารู้ได้ด้วยสติสัมปชัญญะตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นรากฐานความเชื่อเขาแน่นนะแต่คนสมัยใหม่ก็จะมองข้ามไปอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือเป็นข้อเสียนะอ่ะต่อไปแนวทางการอนุรักษ์พิธีกรรมเลี้ยงแขกนะครับมีการสืบทอดวัฒนธรรมและพิธีกรรมเลี้ยงแขกจากรุ่นสู่รุ่นด้วยเล็งเห็นว่าเป็นอัตลักษณ์ที่ควรรักษาไว้นี่คือแนวทางการอนุรักษ์แต่แนวทางการอนุรักษ์นี้มันมีการสืบต่อเป็นลัทธิญาตินะครับการสืบต่อเป็นลัทธิญาติแบบไหนเลี้ยงก็ต้องมีสายเลือดนะครับเป็นการสืบทอดทางพันธุกรรมทางทายาทของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขามั่นใจว่าหนีไม่ได้ยังไงก็ต้องต่อเป็นภาษาที่สืบต่อกันด้วยกระแสเลือดหรือสายเลือดนั่นเองแล้วก็มีการส่งเสริมวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความเชื่อเพื่อยกเป็นประเพณีให้ทันยุคทันสมัยแล้วก็เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจให้กับผู้ที่ต้องศึกษาผู้ที่อยากศึกษานะครับการยกวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นการที่เราเล็งเห็นว่าเขามีความนับถือหรือมีความนอบน้อมแด่บรรพบุรุษมีความอ่อนน้อมอ่อนโยนตัวเนี้ยจะเป็นหลักฐานเป็นบ่งชี้ว่าเออยกขึ้นมาปั๊บเพื่อที่จะให้เป็นเอกลักษณ์เป็นวัฒนธรรมและเป็นความเชื่อที่มีประโยชน์ในด้านการกตัญญูรู้คุณต่อบรรพบุรุษนะครับหรือตอบแทนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นพืชสวนไร่นาเราก็ตอบแทนคุณตรงนั้นนะเป็นการยกย่องให้พญาแถมเป็นการบูชาให้เทวดาผู้ปกปักรักษานาบ้านก็จะเห็นไปบูชาตาแห่บูชาภูมิบ้านภูมินาอย่างนี้นะเพื่อเป็นการให้ความเคารพแก่ผู้ที่อยู่โดยเชื่อว่าทุกที่มีผู้ปกปักรักษาอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นการแสดงความอ่อนน้อมและเป็นวัฒนธรรมที่ดีนะฮะก็อาจจะยกขึ้นเพื่อสื่อสารไว้ก็จะดีนะครับนี่คือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ให้ไว้ส่งเสริมองค์ประกอบด้านวัตถุร่วมพิธีสมมติเรามีแนวคิดว่าเราจะส่งเสริมยังไงให้พิธีกรรมเหล่านี้ความน่าสนใจยิ่งขึ้น
ะอย่างผมได้ศึกษาลงไปแล้วว่าไม้ยอป่ามันมีสรรพคุณในการที่จะรักษาหรือจะปัดเป่าสิ่งอัปมงคลในต่างๆอย่างนี้แต่การหาไม้ยอป่านี่ค่อนข้างยากหายากแต่ถ้ามีการรับปลูกไว้แล้วพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ที่เขาหล่อมันเป็นไม้หลังการหล่อไม้ที่ธรรมดาธรรมดาแบบชาวบ้านโดยไม่มีการตกแต่งโดยมีการพัฒนาเขาเรียกว่าจินตนาการให้มันสอดคล้องกับยุคกับสมัยให้มันมีความวิจิตรสวยงามแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นไม่มีเป็นธรรมดาใช่เราจะสามารถแปลงตัวนี้ให้เป็นมูลค่าก็ได้อันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จะทรงคุณค่าแล้วมีราคาที่แพงมากนะครับถ้าเปรียบเหมือนเขาเรียกว่าจวงกูเป็นความเชื่อที่เขาเชื่อไว้ตรงนี้ก็เป็นเหมือนอาวุธที่สำหรับป่านะพญามารหรือป่าสิ่งอัปมงคลหรือเสด็จจันทร์ไหนต่อไปใช่ไหมครับนี่คือฐานความเชื่อของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการปรับตัวนี้ให้มันเป็นของขังซะเป็นเครื่องบูชาสำหรับบ้านช่องน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะเรามองเห็นตรงนี้นะครับเราก็เลยคิดนโยบายตรงนี้ขึ้นมาว่าควรในการพัฒนาหรือหาสิ่งต่างไม่ว่าจะเป็นการทำธนูก็ดีไม่ว่าจะเป็นการแกะสลักดูปั้นช้าเอ่ยม้าเอ่ยเสือเอ่ยนะหรือว่าควายเอ่ยอย่างนี้นะเป็นความเชื่อของเขาที่จะเป็นบริวารหรือปกปักรักษาถิ่นที่อยู่อาศัยของเขาได้หรือช่วยให้เป็นบริวารแก่ปู่ย่าตายายที่นาที่ไร่ได้เหมือนกันนะสำคัญที่สุดคือมีความรักในชาติพันธุ์ไทยเราในวัฒนธรรมความเชื่อบรรพบุรุษที่แฝงด้วยความเคารพจากรุ่นสู่รุ่นความเชื่อตรงนี้เป็นความเชื่อที่ได้มาจากบรรพบุรุษรุ่นนู้นนะครับสมัยสร้างเราถ้าสังเกตเราจะไปเมืองหลวงพระบาทจะมีโซนที่ในภูเขาที่จะเป็นแต่ก่อนที่จะเป็นการบูชาพญาแถนนะครับนี่คือความเชื่อของแถนนี่มีมากขนาดนั้นแต่มาถูกลบล้างด้วยการความเชื่อในพุทธศาสนาแล้วก็คือเอาแถนลงมาจัดเป็นรูปขึ้นไปตั้งแถนในช่องเขาจะมีเขาลูกนึงที่อยู่หลวงพ่อบางก็สร้างไว้เพื่อบูชาพญาแถนแต่ก่อนจะเมื่อรุ่นสร้างเมืองเรานะเมื่อสมัยสร้างเมืองเราชนเหล่านั้นเขานับถือพญาแถนเพราะฉะนั้นพญาแถนนี่มีมาก่อนมีมาก่อนตามประวัติที่อาตมาได้ใส่ลงไปก็คือความเป็นมาลึกซึ้งเลยตั้งแต่นานเลยตั้งแต่สมัยอยู่ฝั่งทางประเทศจีนอพยพมาโดยมีวัฒนธรรมมาโดยจะมีคนลาวบางส่วนก็ยังลงเรืออยู่กวางตุ้งอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่คนชาติพันธุ์ไทยเนี่ยก็จะมีลงเรืออยู่ในประเทศจีนที่อพยพมาไม่หมดโดยส่วนใหญ่ก็อพยพมาล้านช้างล้านนาแล้วมาประเทศลาวอันนี้ก็กระจายตัวลงมาก็จะมีฐานความเชื่ออย่างเงี้ยมาก่อนและได้โดยอิทธิพลของพุทธศาสนาเข้าไปแล้วก็ไปแทรกซึมไปพัฒนาจิตใจนะของญาติโยมทั้งหลายก็เปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนาก็เลยปล่อยวางละเลยไปปล่อยทิ้งไปนะวัฒนธรรมนั้นก็เลยเลือนหายไปกลับมาสู่การอพยพมามันก็จะขนมาแต่ความรู้ก็จะขนมาเป็นแค่บางส่วนในภูมิปัญญาของปุถุชนที่จะเอามาได้ใช่ไหมล่ะก็จะถูกเคลื่อนย้ายลงมาเรื่อยๆเป็นการอพยพออกมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ในเขตของเราภาคอีสานชาวลาวของเราจะมีความเชื่อในด้านตะลึงมาก่อนนะแล้วก็มามีการพัฒนาเป็นพุทธศาสนานับถือพุทธศาสนาแต่ก็ยังคงอัตลักษณ์ตัวนี้ไว้เป็นบางพื้นที่ซึ่งก็ใกล้จะเดินทางแล้วนะก็ยังเหลือน้อยไม่มากนะก็มีเท่านี้ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาก็คือก็ได้เรียนรู้นะความเชื่อความศรัทธาของญาติโยมที่เขามีต่อการเห็นนะแล้วก็มีความเชื่อเป็นความเชื่อที่ดั้งเดิมมาด้วยนะก็ได้เห็นประโยชน์ของเขาสองได้ศึกษาทบทวนและเรียนรู้บรรพบุรุษนะครับก็ในการตั้งมาปุ๊บเราก็ได้เรียนรู้ว่าก่อนที่ผมจะรุ่นนี้ผมก็ต้องศึกษามาก่อนนั่นคือการที่เราได้เรียนรู้บรรพบุรุษของชนชาติไทยเรามาโดยก่อนเราจะรู้วัฒนธรรมของเขาเราต้องรู้ชาติกำเนิดของเขาอย่างนี้เป็นต้น3ได้เข้าถึงความศรัทธานะหรือพลังศรัทธาที่โยมในพื้นที่ที่ประชากรในพื้นที่นะมีความเคารพบูชาต่อพญาแถนเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงขาดอะไรยังไงหรือรู้ลึกซึ้ง
หนาบางรู้มากรู้น้อยประมาณไหนแต่ละบุคคลนะเราลงไปสำรวจเราจึงรู้ฐานข้อมูลของเขานะ4การเข้าใจขั้นตอนกระบวนการและวิธีกรรมยึดแผนนะอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะเมื่อเราลงไปสำรวจเราไปศึกษาเราก็รู้นะทราบได้ถึงสาเหตุของความเชื่อที่มาอย่างเดียวแน่นเป็นยังไงถึงจะต้องมีความเชื่อแล้วก็ได้รู้จักบุคคลที่มีความรู้ความสามารถใช่ไหมเมื่อเราลงพื้นที่เราจะรู้ว่าใครเป็นคนตำแหน่งไหนใครอยู่ตำแหน่งไหนใครเล่นดนตรีใครเป็นพยาแทนใครเป็นปีฟ้าใครเป็นผู้ป่วยอย่างนี้เราไปสืบสอบหาสืบสอบหาจากผู้ใหญ่บ้านสืบสอบหาจากผู้ป่วยไล่ลงไปเรื่อยๆเราจึงรู้ว่าต้นตออยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนนี่เราคือได้รู้บริบทดูความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่นั้นด้วยอยากอยู่ในพื้นที่มีความเห็นความอ่านอย่างไรต่อความเชื่อนี้ได้หาแนวทางอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเชื่อที่ยังคงอยู่ให้มันทันสมัยตนนะต่อไปหน่วยงานที่สามารถนำไปใช้ได้ก็คือชุมชนเนาะเป็นการสร้างการลงทุนเพราะการเลี้ยงแขกบางทีมันเป็นการลงทุนที่มันเยอะไม่ว่าจะเป็นด้านโภชนาอาหารด้านเครื่องบวงสรวงต่างๆด้านองค์ประกอบพิธีนะการสร้างแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็มีการลงทุนทั้งนั้นนะใช้งบประมาณเป็นเงินเยอะนะเพราะฉะนั้นคนที่จะเลี้ยงแขกก็จะต้องมีเงินสำรองไว้ก่อนนะถึงจะจัดพิธีได้หรือไม่ก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อจะเลี้ยงที่เดียวอันนี้ก็ได้นะวัดคือการพัฒนาต่อยอดความศรัทธานะอย่างการศรัทธาที่เขามีความกตัญญูนั้นดีอยู่แล้วในเมื่อเขาศรัทธาในองค์ความรู้นะหรืออย่างฉะนั้นการศรัทธาในความตายการเห็นในภพหน้าหรือเบื้องหลังจากความตายอยู่แล้วเขาก็ต้องมีความเชื่อในด้านนี้มาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเวลาเราจะแฝงคุณธรรมเรื่องความงามคุณงามความดีการสร้างฐานจึงได้จึงประกอบได้ทุกวันนี้นะจึงเป็นการที่ต่อยอดในการนิมนต์พระไปฉลองเทศอันนี้ยังไม่เคยมีมาในห้องแถมแต่นี้อาตมาก็ได้เข้าไปแนะนำพูดคุยบางอย่างเขาเห็นชอบแล้วเขานิมนต์แล้วนิมนต์ต่อหรือเรื่องยาวอาตมาก็เป็นผลพลอยได้ตรงนี้นะอาตมาสอนว่านะอันนี้คือบทบาทที่เราไปสอนก็คือ1การที่เราตอบแทนคุณบรรพบุรุษเราจะบอกว่าพระไม่เกี่ยวอย่างนั้นเวลาเราสวดศพบุญมาอยู่ตรงไหนคุณโยมแล้วเมื่อบุญมันอยู่กับพระพระเป็นผู้เจริญแล้วพระเป็นเนื้อนาบุญเพราะฉะนั้นการตอบแทนให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะเป็นผีดวงวิญญาณหรือสัมภเวสีหรือแม้กระทั่งเทวดาก็ต้องประกอบด้วยบุญทั้งนั้นใช่ไหมแต่จากนั้นแล้วถ้าเราจะบูชาหรือเคารพพระแห่งเราใส่บุญด้วยไปลงไปด้วยได้ไหมในการที่เราจะเลี้ยงเครื่องข้าวอาหารในการที่เราจะทำอย่างนี้เพื่อเสริมพลังให้กับเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนั่นถืออันนี้ก็จะเป็นคำสอนอย่างหนึ่งคือความไม่ประมาทในความตายเพราะว่าจะนึกถึงพลังแห่งการทำบุญอย่างนี้เป็นต้นนะสอดคล้องวัดก็ได้นะครับอย่าว่าวัดไม่ได้เราหาช่องทางได้ก็ได้ถ้าเราหาช่องทางไม่รู้จักใช้ประโยชน์เราก็ไม่ได้งานเป็นต้นนะต่อมาโรงเรียนเป็นการพัฒนานะเครื่องดนตรีอย่างนี้สมมตินะมันเป็นการเล่นอยู่แล้วคุณโยมนะการพัฒนาเครื่องดนตรีก็ดีการพัฒนาภูมิปัญญานะการผลิตอย่างสมมติว่าผลิตไม้ยอเนี่ยเราชุมชนผลิตไม่ได้โรงเรียนผลิตได้ก็โอเคเป็นการต่อยอดเป็นเครื่องรางที่ทำแล้วเอาไปปลูกเสกยังไงเอาไปลงพิธีเมื่อไปลงพิธีก็จะกลายเป็นมีมูลค่าขึ้นมาจะทำให้ราคาขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นได้ไหมครับนะเป็นการสร้างมูลค่าอย่างเงี้ยนะให้แก่นักเรียนก็ได้แล้วก็มีการนะเขาเรียกว่าเป็นครูผู้สอนดนตรีก็ได้นะเพราะว่าการเล่นแขนนี่จะมีบุคลากรที่เล่นดนตรีได้อย่างนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักเล่นดนตรีภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนด้วยเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนด้วยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านที่ทั้งเล่นแขนได้ด้วยทั้งมีการสนับสนุนเรื่ององค์ความรู้ด้านดนตรีไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นก็เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับโรงเรียนนี่ถือว่าโรงเรียนได้รับแน่นอนต่อไปคุณค่าที่ได้รับจากการศึกษา
การคำสอนจากบทข้อ5แล้วก็ขนบธรรมประเพณีจารีตประเพณีดีงามของกรอบศีลธรรมที่บรรพบุรุษตั้งไว้เป็นระเบียบแล้วก็เป็นแบบแนวปฏิบัติตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นมาเป็นการปฏิบัติแบบอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นการปฏิบัติในรูปแบบของความรักใคร่สนองสมาสามัคคีกันอย่างนี้ชาติไทยเราก็ถึงดำเนินมาด้วยความผาสุกเขาเชื่อไว้อย่างนั้นนะแล้วก็เป็นแบบแผนแบบปฏิบัติจากรุ่นสู่รุ่นสมมติว่าทำไม่ดีก็ผีลงโทษทำไม่ดีก็แถมลงโทษอย่างนี้เป็นต้นนะแถมจึงเป็นตัวแทนหรือเป็นบทข้อห้ามเป็นความเชื่อที่แบบว่าห้ามในสิ่งที่มันไม่ดีได้ด้านหลักธรรมที่ได้จากการพัฒนาความเชื่อเรื่องหลังความตายนี่อันนี้อธิบายไปแล้วด้านพัฒนาการเรียนรู้และเข้าใจหลังความเชื่อและรู้ถึงความเป็นมาแห่งศรัทธาของชุมชนและสิ่งนั้นและการการเข้าถึงเหตุและก็ปัญหาเพื่อแก้ไขพร้อมยกข้อดีข้อเด่นของการเลี้ยงแขนมาพัฒนาต่อยอดขึ้นไปนะครับ4สามารถพัฒนาให้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นได้แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์บางอย่างขึ้นมาให้เป็นมูลค่าได้นั่นเอง5สามารถบูรณาการในด้านต่างๆเช่นการพัฒนาและการขับร้องหมอลำใช่ไหมปกติไปฟังพีเถียนรำอยู่แล้วนะทำไมเราไม่มาคิดเองล่ะแล้วเรามาคิดก่อนเองแต่พัฒนาเองก็สามารถต่อยอดเป็นบทกรที่แต่งขึ้นเองใช่ไหมโดยที่แบบว่าเราก็ไปยิงแกะไปศึกษาจากแขนที่เขาลงมาเลยนะเขาทำร้องแต่ทำร้องไหนเออเพราะไหมยังไงอะไรยังไงแต่งเป็นบทประพันธ์ของเราเองก็ได้นะบทประพันธ์ของโรงเรียนก็ได้บทประพันธ์ของนะชุมชนก็ได้ที่เขามีเครื่องดนตรีมีอะไรประกอบแล้วก็สามารถพัฒนาไปอย่างนี้ได้นะต่อยอดไปได้สามารถพัฒนาให้เกิดมูลค่าจากการบูรณาการการตั้งดนตรีอย่างเงี้ยนะแล้วก็การขายเครื่องเสียงต่างๆเอกลักษณ์บางทีเราเห็นว่าเอ้าทำยังไงเนาะเอกลักษณ์การเลี้ยงแขนใช่ไหมถึงจะเป็นเอกลักษณ์เลี้ยงแขนขาดแขนไม่ได้เห็นไหมขาดแคนไม่ได้เพราะฉะนั้นแคนจึงมีสัญลักษณ์จึงเป็นสัญลักษณ์ของการเล่นแคนด้านด้วยอันนี้ได้เห็นนะแต่ว่าอาจจะไปซักที่อื่นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าเรามีโลโก้หรือพิมพ์อักษรติดไว้ในแคนก็จะเป็นคล้ายกับพวงกุญแจก็ได้เป็นรูปแบบที่เราทำขึ้นมาเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่เราสร้างขึ้นจินตนาการที่เราสร้างขึ้นเพื่ออิงกับพิธีกรรมก็จะเป็นการสนับสนุนการถือเหตุเป็นตัวต่อไปนะก็จบการนำเสนอเนาะแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะก็คาดว่านะสาเหตุของเราก็ได้แล้วนะครับสรุปได้เลยว่านะครับการที่เราจะทำนะงานวิจัยหรือเราจะศึกษาคนพัฒนาอะไรต่างๆเราต้องรู้สาเหตุของปัญหาสาเหตุของที่มาซะก่อนสาเหตุของปัญหาสาเหตุของที่มาในที่นี้ก็คือเราจะศึกษาเรื่องนั้นเราต้องรู้บริบทเรื่องนั้นเราต้องรู้ความเป็นมาเราต้องศึกษาประสบการณ์ต่างๆจากแหล่งที่เราหาได้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นเอกสารไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยต่างๆนะนี่คือบทแรกที่เราต้องศึกษาบทที่สองต่อมาเราต้องรู้ว่าวิธีกรรมของเรามีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบมีใครบ้างเป็นผู้ดำเนินการมีใครบ้างที่เป็นผู้ร่วมในพิธีมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์อย่างไรเกิดขึ้นบ้างนะข้อสุดท้ายเราก็ต้องศึกษารู้ว่าข้อบกพร่องของเขาที่เป็นการที่จะเลือนหายเพราะอะไรนะมาวางแผนมาวางกลยุทธ์ที่จะปรับเพื่อที่จะให้มันทันสมัยทันยุคทันเหตุการณ์แล้วก็มีการสอดแทรกสิ่งดีๆเข้าไปรวมทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจและเรียนรู้อย่างนี้เป็นต้นนะขอเจริญพรขอจบการในงานปีนี้สาธุต่อไปเราก็จะได้คำจะถามนะท่านอาจารย์จะได้ฟังคำถามนะฮะจากท่านอาจารย์สุริยะพังฤทธิ์แล้วก็จะได้รับการเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในมิติต่างๆซึ่งในช่วงที่อาจารย์สุริยะมีคำถามแล้วก็ตัวแลกเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมในเนื้อหาของเราฉะนั้นนักศึกษาทุกท่านก็จะต้องสรุปไว้ใต้หัวข้อตรงนี้ว่าที่ได้จากอาจารย์สุริยะพังฤทธิ์นะครับว่ามีแนว
วทางอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรก็จะต้องจดลงไปในการบันทึกของท่านด้วยนะคะฮัลโหลขอบคุณนะคะก็อาจารย์มีเวลาให้กี่นาทีสัก3-4นาทีเดี๋ยวจะถูกขัดคะแนนเนาะอาจารย์ต้องรักษาเวลาต้องใช้เวลาให้มีค่าที่สุดนะดิฉันก็พยายามฟังอยู่ว่า15นาทีนี้พระอาจารย์เล็กหรือเปล่าเนาะประมาณนั้นขอบคุณนะคะอาจารย์ดร.สุทราแล้วก็มีสิทธิ์ทุกท่านเนาะที่ได้ให้โอกาสมาช่วยแชร์เรื่องเด็กๆด้วยอาจารย์ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตเป็นแบบ2อย่างแล้วกันเนาะคืออันแรกขออนุญาตคอมเมนต์ในการเขียนงานเนาะอันที่2ก็คือเรื่องที่เราจะต่อยอดต่อเติมกันละกันเนาะประมาณนั้นอาจารย์ขอบคุณนะคะที่อาจารย์ทำให้คือสิ่งที่อาจารย์นำเสนอมาเนี่ยคือด้วยความที่ตัวโยมไม่ได้อ่านหมดในนี้นะอาจารย์แล้วก็เอาเฉพาะที่ตัวเองเห็นแล้วก็จากการเสริมเข้าเราคือดูที่อาจารย์พูดว่าขอบคุณนะคะที่อาจารย์ทำให้โยมเห็นว่า1สิ่งที่มันเกิดจากสิ่งที่อาจารย์ไปดูไปรู้ไปเห็นไปศึกษาไปถามคนนะมันทำให้โยมเห็นประโยชน์อยู่2อย่างโยมไม่รู้ว่าท่านเขียนไว้แบบนั้น1คือโยมเห็นว่าคำว่าผีกับพุทธนี่มันสามารถที่จะไปด้วยกันได้ใช่ค่ะเพราะว่าคือโยมก็พยายามมองว่าอาจารย์จะมองตัวพาราดามหรือคืออีกอันหนึ่งเป็นศักดิ์สิทธิ์นิยมอาจารย์อันหนึ่งคือความเชื่อแบบผีโยมวิญญาณนิยมอาจจะแอนนิซึ่งก็เชื่อแต่โยมเรียกว่าคือความเชื่อมันเป็นศักดิ์สิทธิ์อีกอันหนึ่งเป็นตรรกะนิยมคือเหตุผลนิยมแบบพุทธโยมก็กำลังจะมองว่าอย่างไรนะค่ะเชื่อไหมคะอาจารย์โยมนี่หมดหน้าตั้งนานแล้วค่ะทีนี้โยมก็เลยมองว่าตัวเหตุผลเนี่ยจะทำยังไงให้มันไปกับความศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์พูดแต่กี้ซึ่งอาจารย์ถึงพูดในเสริมเรื่องบุญใช่ไหมคะว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่คนอะคนปัจจุบันที่มันเขาเรียกอะไรจังคือเราไม่ได้ให้ความที่จะใส่ใจคือพุทธมงคลว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มามีบทบาทแล้วเพราะว่าเราเองเรียกว่าพวกเราทุกคนเป็นชาวพุทธกันหมดเนาะใช่ไหมคะสิ่งนั้นมันก็จะการที่คนจะไปมาสาธะไปทำกับมันก็จะเริ่มเลือนไปแต่อาจารย์พยายามที่จะเอาสิ่งนั้นคือฟื้นให้เขากลับมามีชีวิตชีวาโดยมีส่วนร่วมอะไรกับสิ่งที่เราถือปัจจุบันอย่างโยมก็ไปทำบุญตักบาตรอาจารย์นะโยมก็เป็นชาวพุทธโดยสมบูรณ์นะคือว่าสิ่งปฏิบัติทุกวันแต่เรื่องผีเนี่ยยากที่จะไปอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องเลยในเรื่องอย่างนั้นแต่อาจารย์พยายามหาทางให้สิ่งเหล่านี้มาเหมือนกันอาจารย์ซึ่งผมคิดว่าวิ่งมันคือคุณค่าโยมไม่ได้เห็นงานแบบนี้อาจารย์ซึ่งตัวโยมคิดว่านี่มันคือคุณค่าที่จะทำให้ทำไงเราถึงจะเดินไปด้วยกันได้เพราะว่าอาจารย์ต้องเข้าใจนะอาจารย์ว่าคือเราจะไปบอกให้คนอนุรักษ์ไม่ได้หรอกถ้าคนยังไม่ได้ยอมรับในความเชื่อและเอาสิ่งนั้นมาเอาหลักคิดมาเหมือนกันนะอาจารย์เราพูดได้ว่าทำแบบนี้ใช่ไหมแต่คนจะทำไหมล่ะมันอาจารย์กำลังหาวิธีเชื่อมโยงให้มันเดินไปด้วยกันได้อันนี้คือโยมคิดว่านี่เป็นประโยชน์จริงๆอาจารย์แล้วขอชมเชยตรงนี้นะคะและที่สองคือสิ่งที่อาจารย์เห็นก็คือว่าอาจารย์ต่อยอดในการสร้างคุณค่าเพราะสิ่งที่อาจารย์ศึกษาอาจารย์เห็นอะไรคะอาจารย์เห็นตัวกิจกรรมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแคร์เรื่องดนตรีใช่ไหมคะอาจารย์ก็ตรงนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเอามาทำอะไรต่อนะอันที่สองก็คือเรื่องของโยมเรียกตรงนี้ว่าประเพณีสร้างสรรค์หรือพิธีกรรมอาจจะเป็นตัวไม่รู้ล่ะอาจจะเป็นนวัตกรรมที่อาจารย์ทำเป็นประเพณีของประจำอำเภอนี่อำเภอกับเชิงนะอาจารย์ครับอำเภอกับเชิงแล้วก็แต่ไม่มีส่วนน้อยในบางพื้นที่ในบางกลุ่มเท่านั้นก็เลยยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับค่ะนั่นแหละค่ะอาจารย์คือเหตุผลว่าทำไมงานวิจัยมันจะต้องทำการพัฒนาต่อเพราะว่าตัวเองตัวโยมเป็นคนพูดภาษาตั้งแต่เกิดแต่พอมาเห็นอาจารย์คุยถึงเรื่องแขนเนี่ยเราก็ดีใจเพราะปกติเนี่ยอาจารย์ที่สุดเราจะวิจัยกลุ่มชาติพันธุ์ขมิ้นอ่ะฮะซึ่งเราเป็นคนกุยแต่ว่าเห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องราวเราเพิ่งเข้าใจว่าสามกลุ่มใหญ่ๆที่มีในหลักๆที่มีในสุรินทร์คือทั้งขมิ้นสวยลาวใช่ไหมอาจารย์คืออยู่ไทยอีสานยกถนัดไทยอีสานก็มันมีภูมิปัญญาและนั่นนี่แต่ละพื้นที่มันสามารถพัฒนาขึ้นได้เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่เฉยมันจะดังขึ้นมาเลยอาจารย์และอาจารย์สุรินทร์เหมือนถ้าเราเคยเห็นตั้งแต่แรกมันเกิดจากการเอาช้างจิตแต่เชือกมาเล่นหน้าสารกลางเฉยๆเมื่อรัตนบุรีเมื่อ70-80ปีก่อนจนอาจารย์เห็นงานช้างปัจจุบันไหมคะแต่ก่อนเขาเล่นแค่หน้าสารกลางเฉยๆเพื่อเอามารวมกันของความช้างเฉยๆเองมันก็จะเกิดเป็นการโปรโมทผ่านการเว
ขอบคุณที่อาจารย์ให้ผู้ฟังได้เห็นเนาะอันนี้คือต่อยอดสิ่งที่อาจารย์ทำนะคะอาจารย์อาจจะเพราะว่าวันนี้อาจจะได้พระอาจารย์จะได้เขียนด้วยแต่อันแรกคือโยมขอเนี่ยดีใจหนึ่งคืออาจารย์พูดทั้งหมดเลยสิ่งที่มีแล้วสิ่งที่อาจารย์พูดมาหมดแล้วแต่ในเรื่องของการเขียนงานโยมขออนุญาตขอแท้ตื่นนะอาจารย์เนาะค่ะคือวัตถุประสงค์ข้อ1 2 3เนี่ยอาจารย์สังเกตนะคะอันนึงคืออาจารย์ศึกษาความเชื่อ2คือตัววิธีกรรม3คือแนวทางดังนั้นเมื่อที่อาจารย์พูดตลอดเวลาอาจารย์นําเสนออาจารย์พูดตลอดเวลาเลยว่าคนเราจะรู้ว่ามันจะทําอะไรต่อเราต้องรู้ว่ามีปัญหาอะไรใช่มั้ยคะอาจารย์ดังนั้นบางคนคุณมีปัญหาอะไรแล้วคุณอยากจะพัฒนาแก้ปัญหาอย่างไรอาจารย์มันเป็นหัวที่เหตุผลอันนี้ต้องตัดกันต้องตอบกันดังนั้นตัวโยมเองจึงอยากเสนอข้อที่3และยังอยากเสนอไปยังผู้สอนด้วยว่าอาจารย์ลองดูนะว่าถ้าประจุวัตถุประสงค์ข้อแรกอาจารย์ศึกษาความเชื่อและประโยชน์ของมันรู้ค่าอาจารย์พูดย้ำเลยว่าผู้ชมเขียนสิ่งที่อาจารย์นำเสนอว่าทำไมมันจึงมีความสำคัญเขียนให้ชัดตรงปัญหาว่าทำไมมันถึงเรื่องน้ำเพราะอะไรเพราะเทคโนโลยีเพราะคนเพราะอะไรหรือเปล่าหรือคนไม่รู้หรือทำไมมันเป็นอย่างนั้นอาจารย์เขียนให้ชัดเจนเลยในตรงนั้นแล้ววัตถุประสงค์ของอาจารย์ศึกษาความเป็นมาแล้วประโยชน์คือค่าต่อสังคมเป็น2คีย์เวิร์ดก็ได้เพื่อให้คนเห็นว่ามันมาอย่างเนี้ยแล้วมันสำคัญอย่างเนี้ยแล้ววัตถุประสงค์ข้อที่2อาจารย์เราจะไปศึกษาตัวเรื่องวิธีการว่ามันมีองค์ประกอบอะไรให้ละเอียดไปเลยอาจารย์ทำอย่างนี้และอันที่3แนวทางอนุรักษ์นะคือก่อนที่คนจะรู้ว่าอยากจะทำอะไรต่อคนก็อยากจะรู้ว่านี่แล้วคนมีอุปสรรคอะไรหรือมีปัญหาอะไรอาจารย์อาจจะเพิ่มประสบวัตถุประสงค์ข้อที่3ว่าคือสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาอนุรักษ์ก็ได้คนจะเห็นว่าเพราะอย่างนี้เหตุผลมันจึงทำเป็นอย่างนี้เพราะมันมีปัญหาแบบนี้คนมันจึงอยากให้คนเป็นแบบนี้เพราะอาจารย์บอกคนไม่นับถือจึงอยากให้คนที่เป็นพระผู้ถือจึงมาทำกิจกรรมร่วมกันได้ให้เห็นความสำคัญในอาจารย์พูดอย่างนี้ฉะนั้นมันควรที่จะมีคีย์เวิร์ดหรืออันที่ศึกษาตรงนี้ด้วยเพราะคนอ่านงานก็อ๋อมันครอบคลุมแล้วล่ะเพราะงานศึกษาอาจารย์จะถูกอ้างอิงและจะถูกใช้ไปจนพัฒนาเป็นตัวพิธีต่อไปอะไรต่อไปอีกมันจะเป็นฐานคิดดังนั้นเหมือนอาจารย์จะมาอันแรกศึกษาความเชื่อประวัติเอาอยู่เข้าใจให้เห็นความสำคัญกับคุณค่าอุ้มจะดีมากอันสองอาจารย์ศึกษาตัวพิธีกรรมทุกคนต้องอยากรู้เรื่องนี้อย่างละเอียดอยู่แล้วว่ามันดำเนินการยังไงอะไรบ้างเข้าใจนั่นคือตัวรูปแบบของแผนนะเนาะว่ามันจะเห็นผู้ปกครองทุกเรื่องแต่ที่สามอาจารย์อยู่ที่ดีมากอาจารย์พูดถึงแนวทางอนุรักษ์ถ้าจะบอกว่าสภาพปัญหาที่มันมีอยู่ในปัจจุบันแล้วถึงพูดค่ะแค่อาจารย์ตั้งเซสชันแล้วตั้งเป็นประเด็นขึ้นมาคนก็จะเห็นว่าโอ้เหตุผลเนี่ยมันจึงต่างไปสู่อย่างเงี้ยปัญหาอย่างเงี้ยมันจึงต่างไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราทั้งหมดก็นำสู่การเรียกอะไรคุณค่าที่จะพูดมาก็คือข้อเสนอในการพัฒนาส่งเสริมต่อดนตรีอาจจะทำอย่างนี้ต่อความเชื่ออาจจะรวมกันมาพูดต่อไปเพื่อให้กิจกรรมได้จบสุดใช่ไหมคะเป็นประเด็นอย่างเงี้ยมันจะไม่หนักบอกให้ทุกคนอ่านว้าวสมบูรณ์และเป็นเหมือนเป็นการวิจัยดีๆอันหนึ่งของปริญญาโทได้เลยอาจารย์ทุกคนแล้วมันจะถูกอ้างอิงและถูกใช้ต่อไปอีกค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะคือเลย3นาทีแล้วพวกอาจารย์เองขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์สุภาแล้วก็กลุ่มแรกที่นำเสนอนะคะต่อไปกลุ่มต่อไปได้เลยค่ะดีมากค่ะกลุ่มนี้ดีมากผ่านนะคะระดับ excellent นะดีเยี่ยมใครครับมีในไหมกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มใครจะ